สวัสดีค่ะครูจอมแจ่มค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข้อมูลที่น้องๆเยียร์13ที่กำลังรอผลออฟเฟอร์จากมหาวิทยาลัยตอนนี้ให้ทราบถึงความสำคัญนะคะตอนนี้ก็ต้องเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนที่กำลังรอผลจากมหาวิทยาลัยเนี่ยลุ้นกันอย่างสุดๆเลยค่ะนอกเหนือจากการที่เมื่อเราได้รับข่าวว่าเราได้รับออฟเฟอร์จากมหาวิทยาลัยแต่ละที่ด้วยเกรดเท่าไหร่นั้นค่ะเรื่องที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าการได้รับออฟเฟอร์คือการที่เราสามารถทำเกรดได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดค่ะอย่างที่บอกค่ะเมื่อเราได้รับออฟเฟอร์กลับคืนมาจากมหาวิทยาลัยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเรียนจบและได้เกรดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้นเราถึงจะสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนั้นได้ค่ะนอกเหนือไปจากการทำเกรดให้ได้ตามออฟเฟอร์อย่าลืมดูคอนดิชั่นต่างๆที่แจ้งมากับออฟเฟอร์นะคะเพื่อที่เราจะสามารถทำเกรดแล้วก็จบได้ตามสิ่งที่ออฟเฟอร์แจ้งค่ะสิ่งที่สำคัญอย่างนึงนะคะที่จะแจ้งให้น้องๆระมัดระวังกันก็คือเมื่อเราได้รับพิจารณาการให้ออฟเฟอร์สมมุติน้องคนนึงได้พรีดิเกรดจากโรงเรียนส่งเข้าไปโดยที่บอกว่าตัวเองจะจบด้วยวุฒิการศึกษา A-level 4วิชาได้แก่วิชาแมทวิชา Chemistry Biology และ Psychologyแต่มหาวิทยาลัยค่ะแจ้งกลับมาว่าเขาจะรับคุณเมื่อคุณจบด้วยเกรด3A star เท่านั้นโดยที่น้องๆหลายคนอาจจะดีใจเฮ้ยเขารับเราได้เกรดแค่3 A star นั่นหมายถึงเราไม่จำเป็นต้องทำวิชาที่4แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นข้อแนะนำนะคะว่าอย่าทำการ drop วิชาหรือตัดวิชา A level ออกไปโดยพลการเพราะว่ายกตัวอย่างค่ะที่ University College of London หรือว่า UCL เนี่ยค่ะเขาเขียนไว้ที่หน้าเว็บชัดเจนว่าเมื่อคุณได้รับออฟเฟอร์นะคะแล้วต้องการจะ drop วิชาใดๆที่ไม่ได้กำหนดไว้ในออฟเฟอร์ห้ามทำเองโดยเด็ดขาดต้องมีการติดต่อไปที่มหาลัยเพื่อขอคำแนะนำค่ะเหตุผลที่เราต้องติดต่อมหาวิทยาลัยก่อนนะคะเพราะเราจะแจ้งกับเด็กเสมอว่าในการที่เวลาเรายื่นเกรดเข้าไปมหาวิทยาลัยพิจารณารับเราจากโปรไฟล์ที่เรายื่นเช่นตัวอย่างคือเรายื่นไปทั้งหมด4วิชา A level แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยว่าจะให้ออฟเฟอร์เราที่กี่วิชา A level นั่นแล้วแต่เขาแต่เมื่อใดก็ตามที่เราdrop วิชา A level เองโดยที่ไม่ได้แจ้งเขานั่นหมายถึงเราทำผิด condition หรือผิด requirement ในการรับเข้าของเขาแล้วเขาอาจจะพอใจที่เราจบ3ตัวก็ได้หรือเขาอาจจะต้องการให้เราจบ4ตัวอย่างที่เรายื่นไปก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องที่ต้องระวังที่สุดคือเมื่อมีการพิจารณาอยากจะ drop วิชาที่4ออกไปหรือวิชาที่ไม่ได้กำหนดมาใน offer ค่ะต้องมีการติดต่อและสอบถามมหาวิทยาลัยไปโดยตรงนะคะอย่าลืมนะคะถ้ามีการพิจารณาลดบางวิชาหรือ drop บางวิชาใน A level นอกเหนือไปจากการยื่นใน UCAS แล้วนะคะอาจจะมีความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยจะยึด offer คืนกลับไปได้เราไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังมีข้อสงสัยหรือว่ายังมีความลังเลในการที่จะทํา A level บางวิชาต่อดีหรือเปล่าแนะนําให้ปรึกษาที่โรงเรียนหรือว่าติดต่อมาที่ครูตู่เพื่อให้คําแนะนําได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ